เอาจุ๊เนี่ยอัปเดตเรื่องงานในปีนี้ก็หน่อยลูกไม่ใกล้เจอหน้าเจอตาครับผมก็ปีนี้ไปเล่นซีรีส์เป็นของ True ครับผมเรื่อง Red Fire Code ครับผมก็ตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระอยู่ครับแล้วก็มีงานพิธีกรทางช่อง PPTV ครับเป็นรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับพี่งานปีนี้หลากหลายเลยใช่ไหมจริงๆก็หลากหลายมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับพี่เพราะว่าแบบพอเรามาเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยงานมันก็มีทั้งออนไลน์ทั้งพิธีกรทั้งแบบงานแสดงที่มันโตขึ้นแล้วก็ด้วยวัยของเรามันก็เหมาะสมกับการที่ได้ต้องไปทำงานอะไรพวกนี้อีกแล้วอยากจุ๊นี่ออกมาเป็นฟรีแลนซ์นานกี่ปีแล้วตอนนี้ลูกก็ประมาณ3ปีเกือบ4แล้วครับ3ปีเป็นไง3ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าโตในสายงานของตัวเองเยอะมากครับเยอะมากๆยิ่งออนไลน์นี่โตเยอะเลยครับเพราะว่าคือมันได้เจออะไรใหม่ๆครับแบบว่ามันได้ทำคอนเทนต์ตลอดเวลาดีกว่าพี่เพราะว่าออนไลน์มันเป็นตลาดที่ตอนนี้เป็นตลาดหลักเลยดีกว่าในการขับเคลื่อนวงการบันเทิงนะครับในมุมมองของเราชีวิตเราสเตย์ขึ้นไหมหลังจากที่ออกมาเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าสำหรับผมนะครับพอใจมากๆเรียกว่าพอใจแต่ว่าถามว่าสักเซสไหมตอบไม่ได้เพราะว่ามันออนไลน์มันก็มันเป็นเรื่องของกระแสครับก็มาก็ไปก็มาเลยครับออนไลน์ตอนนี้เราทำอะไรอยู่บ้างสำหรับของช่องของตัวเองจริงๆก็หลักๆก็ทำ IG ของตัวเองนะครับแล้วก็มี channel YouTube ด้วยจูเนียร์ JR นะผมแล้วก็ตอนนี้คือไปทำ channel ให้หนูนาด้วยไปช่วยเขาอยากชุน channel ของตัวเองเป็นนำเสนออะไรในช่องตอนแรกเนี่ยจะทำเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็คือเราเป็นคนตัวเล็กครับอยากนำเสนอเรื่องการแต่งกายของผู้ชายตัวเล็กช่วงแรกๆเลยแต่ว่าไปมาเอ๊ะมันดูแบบซีเรียสหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบว่าตัวผมเองก็คือเอาความชอบตัวเองอ่ะเอามาพูดให้ง่ายๆคนเข้าใจอะไรเงี้ยช่วงแรกก็ยังไม่ค่อยมีคนดูแต่พอเปลี่ยนมาเป็นแบบรายการท่องเที่ยวพาเที่ยวไทยเที่ยวต่างประเทศไปกับหนูนาอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนดูเยอะเลยครับก็เลยคิดว่ามาแนวเที่ยวน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าเราทำรายการท่องเที่ยวด้วยก็ได้เปิดโลกให้ตัวเองได้เที่ยวด้วยเห็นบอกเมื่อกี้ว่าทำให้หนูนาด้วยทำไมไม่ทำช่องเดียวกันเลยเนี่ยเมื่อว่าอยู่ช่องรวมกันเลยจะได้แบบต้องบอกก่อนว่าหนูนาเขาชอบเกี่ยวกับดิสนีย์พี่ดิสนีย์อะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้เขาเป็นแนวดิสนีย์ส่วนตัวของเขาไปเลยอะไรเงี้ยแบบก็เสนอเรื่องการคัฟเวอร์เพลงแล้วก็แต่งตัวเป็นเจ้าหญิงที่เขาชื่นชอบอะไรเงี้ยเอาแนวทางที่เขาชื่นชอบเลยกลายว่าช่องผมก็เป็นช่องที่ถ้ามีโอกาสผมก็สามารถเอามารวมไปเที่ยวได้อะไรเงี้ยชวนเข้ามาใช่ครับผมร่วมทริปด้วยมามันเป็นไงฮะกับหนูนาก็เข้าปีที่6ไปเที่ยวเขาดาวญี่ปุ่นญาติค่ะใช่ครับก็จริงๆแล้วที่ลงแคปชั่นใน IG ว่า6ปีเนี่ยคือเร็วๆนี้นะครับคือจริงๆครบ6ปีรวมคุยด้วยเนี่ยก็คือเมษายนครับเมษายนนี้6ปีนี่มันเติมเต็มมาเลยให้กันบ้างครับก็สนุกครับผมยังยืนยันคำเดิมว่าการมีแฟนเป็นเพื่อนเป็นอะไรที่ดีมากๆครับคือสเตตัสคบกันแบบว่าเป็นเพื่อนปรึกษาอะไรเฮฮากันมันมาถูกทางแล้วครับมาดูหน้าไอ้ก็ลงรูปคู่มากขึ้นไงก่อนหน้านี้เห็นเหมือนมีงอนๆน้อยใจไม่ลงรูปคู่ไม่ได้เกี่ยวกับรูปคู่เลยครับคือรูปคู่เนี่ยไม่บอกออกตัวตั้งแต่แรกแล้วว่าจะลงได้ไม่ลงได้คือแล้วแต่เราแล้วส่วนตัวพวกผมไม่ได้แบบอย่างที่หนูนาเคยสัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าไม่ค่อยอยากอวดความรักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะเราก็ลงได้ไม่ลงแล้วแต่ของเราแล้วแต่อารมณ์เลยก็ที่งอนก็คือเรื่องผมเนี่ยชอบถ่ายรูปมากเวลาไปเที่ยวเนี่ยผมถ่ายรูปให้เขาแบบเป็นพันรูปอ่ะพี่แล้วเขาไม่ค่อยลงอะไรอย่างงี้คือเป็นคนไม่ใช่ว่าไม่ลงเพราะว่าไม่อยากลงนะครับคนขี้ลืมขี้ลืมจริงๆคือเวลาเขาทำงานเนี่ยคือหายไปเลยวันนึงทำงานอะไรเงี้ยเราแบบเฮ้ยถึงเวลาทักไปลงรูปยังอ่ะอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะว่าเราตั้งใจให้เขาทำให้แบบทำให้เขาแบบมีความสวยงามใน IG อะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นเขาลงบ่อยนะลงหลายรูปถือว่าได้ผลครับมันก็เองก็บอกว่าเขาจะปรับปรุงตัวแบบว่าจะลงให้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้โอเคใช่ไหมจริงๆอ่ะคือพูดตรงๆนะพี่ที่บอกให้ลงอ่ะเพราะกลัวแฟนๆเขาคิดถึงคือเราส่วนตัวเราเล่นโซเชียลของเราเนี่ยเราจะรู้ว่าโอเคคนติดตามเรามากน้อยแค่ไหนและใครเป็นทาร์เก็ตเราแต่อย่างนู้นนะเขาทำงานถ่ายละครทำอีเวนต์อะไรเงี้ยปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้มาโฟกัสเรื่องอินเทอร์เน็ตผมก็อยากให้เขาลงเพื่อให้แบบอินเทอร์แอคกับแฟนคลับเขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากให้เขาแบบเวิร์กตรงนี้หน่อยแล้วไม่จำเป็นจะต้องแบบไปโชว์คนอื่นนะว่าให้แฟนคลับได้เข้าใกล้เขาได้อินเทอร์แอคกับแฟนคลับมากๆอะไรเงี้ยอันนี้ถึงขั้นต้องสอนทริควิธีการนั่นนี่กับเขาไหมฮะรู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วครับแต่ว่าแค่บอกให้แบบขยันลงแค่นั้นเองครับประมาณจะเข้าพีของแล้วมีอะไรต้องปรับต้องจูนหรือมีเรื่องอะไรที่ต้องทะเลาะกันบ่อยไม่ต้องเลยพี่ก็ผมว่ามันคืออย่างที่ผมบอกยังยืนยันคำเดิมว่าการเป็นเพื่อนมันคุยง่ายครับสุดท้ายแล้วการเป็นเพื่อนในการคบกันเนี่ยมันสบายสุดๆแล้วครับผมเรื่องอนาคตโฟกัสกันบ้างหรือยังครับว่าจะยังไงอันนี้
ตอบไม่ได้ครับพี่ยังตอบไม่ได้เลยขอไม่ตอบดีกว่าครับครับถ้าเกิดมีโอกาสไปสัมภาษณ์ไปถามเขานะครับก็มีโอกาสเจอกันเลยแหละว่าครับแต่ยังไงครับยังครับพี่ยังผมว่าวัยมันยังไม่ยังสำหรับผมนะยังครับก็ต้องไปคุยกับเขาอีกทีฝากให้ถามเขาถ้าเขาบอกเขาพร้อมแล้วเราจะว่าไงล่ะขอไม่ตอบแล้วกันนะครับปีมันก็นานเหมือนกันนะครับเราก็รู้สึกว่ามันแบบคือจริงๆระยะเวลามันคือมันสำหรับผมนะครับถ้าพูดถึงระยะเวลาเรื่อง6ปีความพร้อมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คู่เราว่าคุยกันตกลงยังไงอะไรเงี้ยแต่ในคู่ผมยังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ครอบครัวล่ะคะเจอบ่อยไหมคะทั้งฝั่งโน้นกับฝั่งเราเจอปกติเลยครับเจอกันปกติเลยอย่างของผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้เจอว่าพ่อผมกับแม่ผมอยู่เชียงรายเลยอยู่ไกลหน่อยไม่ค่อยได้มาเขาไม่ทักไม่ทายไม่ถามถึงไม่พาขึ้นเหนือไปยังคะโอ้ทักทายกันประจำครับวิดีโอคอลเจอกันประจำครับพี่ไม่ได้พาไปแบบขึ้นเหนือไปเที่ยวหาที่บ้านจริงๆแล้วคือไปมาบ่อยแล้วนะครับพี่แต่ว่าในแต่ละปีก็คือมีแพลนว่าจะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงก็คือแตกต่างกันไปครับแต่ละปีแต่เรื่องอนาคตของเราผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไม่ทักไม่ทายไม่ถามว่าจะยังไงคู่เราเมื่อไรยังไม่คุยครับผมหรือว่าก็ให้เขาตอบดีกว่าให้เขาตอบถ้ามีโอกาสได้สัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์เผื่อด้วยนะพี่ใครๆก็เราอยากรู้คำตอบเขาเหมือนกันว่าเขาคิดยังไงก็ไม่ขนาดนั้นพี่ก็ยังผมยังบอกว่ามันอยากให้มันไปเรื่อยๆครับคือในมุมมองของผมความรักมันคือมันไม่จำเป็นต้องมีงานพิธีอะไรหรือว่าวิธีการบอกคนให้ยิ่งใหญ่ว่าเรารักกันมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คือการบอกการลงรูปมันก็เหมือนบอกแล้วว่าเราแค่คบกันแค่นั้นเองประมาณนั้นโอ้เหงื่อแตกเลยพี่สัมภาษณ์เรื่องเนี้ยโอเคขอบคุณเนี่ยขอบคุณครับ